ลงไปที่ช่วยประชาชนค่ะYeah.
ขึ้นบกแล้วครับเมื่อกี้ครับไปที่นาครับไปที่นาไปที่นาไปที่นาแกจะกินลำน้ำยังไปแต่เมื่อวานก็รับพัดหลงแล้วทีนี้ญาติเขาหาตามหาน้ำครับไปพบศพที่นี่ที่ป่าตาครับกินที่บ้านบ้านก่อนก็ผมไปหาศพขึ้นนะครับเดี๋ยวเอกสมศักดิ์ประชาสลัดที่สุพรรณนาแสงครับเป็นเลขาธิการศูนย์ป้องกันนะครับครับของที่สุพรรณเมื่อวานนี้เราได้รับการประสานจากญาติผู้เสียชีวิตครับว่าหายไปตั้งแต่เมื่อวานนะตีห้าเราก็หาอยู่แต่ว่ามันมีข้อจำกัดในเรื่องของเครื่องมือคือเราไม่มีของที่สุพรรณแล้วทีนี้เราก็ช่วยเหลือกันมันก็มีกิจกรรมในเรื่องของเวลาเลยผมเลยบอกญาติว่าหาไม่เจอก็เจอว่ายังไม่พรุ่งนี้ช้าก็หาอีกเราเมื่อเช้าครับญาติก็เลยเอาเรือหาปลาไปหาแล้วที่พบศพที่ปลาจะติดมีผู้เสียชีวิตแกออกนาออกไปห่วงนาว่างั้นอายุเยอะครับอายุ65 ปี 65 ปี 16 ปี 16 ปีเพราะว่าที่กระท่อมแกมันจะติดลำน้ำยางติดลำยางแล้วอย่างนี้ครอบครัวจะได้รับการช่วยเหลือเยียวยายังไงถ้าตามขั้นตอนเมื่อเบื้องต้นผมรายงานท่านนายกเทศมนตรีแล้วก็รายงานนายเผอเลยฮะแล้วก็รายงานท่านรองผอ.ในรายครับในอำเภอมีรายงานเกี่ยวกับตัวเลขผู้ได้ก็เป็นศพแรกครับเป็นรายแรกศพของเราเองว่าผมนี่ไปครั้งแรกศพแรกน้องโบนี่ผมไปหาทั้งวันที่อยู่ในเมืองที่อยู่ในเมืองครับนี่ศพที่สองครับศพที่สองศพที่สองของร้อยเอ็ดใช่ครับก่อนหน้านี้ปปรายงานทั้งประเทศศพแรกนี่เป็นน้องนักศึกษาที่ไปอยู่ในหอพักแล้วออกมานี่น้ำมันเชี่ยวมากออกมาเจ็ดคนปรากฏว่าจมหายไปคนหนึ่งก็ค้นหากันทั้งหน่วยกู้ภัยนี่ค้นหาน้องอายุ18ปีกว่าแล้วเพิ่งเจอเมื่อครับวันก่อนแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะทำไปทำวันนี้ก็พบอีกศพนึงนะวันนี้ก็เป็นอีกศพนึงละเป็น2ศพละเป็น2ศพละในจังหวัดร้อยเอ็ดครับขอบคุณเรียกเนี่ยไงประหลัดประสาทผู้มีอำนาจใหญ่นี่รันนามรักนะคะแล้วก็วันนี้ก็มีทั้งสสฉลาดนะคะมีประสานกันมาตลอดพอถุงมือฉีดมาซอยพี่น้องข้าวผมต้องรู้ยังมันดีผมนี่น้ำทานะเป็นพี่น้องชุมชนหมู่บ้านโหแท้พี่น้องตำบลต้องรู้มอขอบคุณเป็นอย่างสูงยิ่งที่ท่านผู้ก้องของท่านมาซอยทุกระยะตำบลต้องรู้สามปีซ้อนนะครับสามปีซ้อนนะครับตำบลของน้ำท่วมสู้มาตลอดนะครับขอบคุณพี่น้องที่มาตอนรับเลยขอเสียงตัวเมื่อท่านผู้มีการรักนะครับพี่น้องครับครับตอนนี้ผมมีเรื่องหนังสือHa ha ha!
ครับไม่มีน้ำกินแล้วชาวบ้านกินน้ำท่วมครับน้ำที่ไหลโดนปฏิวัติทุกทีสมัยไทยรักไทยท่านแสนกว่าล้านรับผิดชอบเองอยู่กระทรวงเกษตรแสนกว่าล้านเสนอโดนปฏิวัติตอนในน้ำเนี่ยน้ำท่วมน้ำแล้งมันจะได้แก้นะคะไม่ว่าจะภาคอีสานภาคเหนือภาคกลางนะคะแล้วก็พอมาถึงรัฐบาลเพื่อไทยก็เสนออีกตอนนี้3แสนกว่าล้านนะคะเพราะว่าราคามันก็ขึ้นมันห่างกันเป็น10ปีในคุณยิ่งลักษณ์ก็โดนปฏิวัติอีกนะคะเสนอแผนบริหารจัดการน้ำทีไรโดนปฏิวัติทุกทีแต่ว่าเสียดายค่ะอยากให้ทำเพราะว่าทั้งน้ำท่วมและน้ำแล้งเนี่ยมันคือปัญหามันคือความทุกข์และอย่างปีนี้เสียหายเป็นแสนล้านแน่นอนนะคะทั้งแล้งทั้งท่วมเนี่ยเสียหายเป็นแสนล้านแน่นอนดังนั้นเนี่ยถ้าเราตัดใจแล้วก็เร่งทำโครงการบริหารจัดการน้ำพวกท่วมซ้ำซากแล้งซ้ำซากก็จะได้หมดสักทีหนึ่งนะคะด้วยนะเพื่อนะแผ่นพระสิทธิ์แผ่นพระเปิดแผ่นยุติธรรม